ครับตอนนี้ก็กำลังจะอัดคลิปตอน5นะครับตอนนี้คืออัปโหลดตอน4ไปละตอนหนึ่งโอเคป่ะตอนหนึ่งตอนสองตอนสามอย่าลืมไปดูนะครับมีคลิปมากมายไก่กองให้พวกคุณทุกคนได้ดูโอเคป่ะมีคลิปมากมายที่ทำให้พวกคุณได้ดูที่ผมมาทำพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าหวังยอดวิวไม่ใช่ว่าหวังเรตติ้งไม่ใช่ว่าหวังอะไรเลยด้วยผมไม่เคยคิดอะไรถึงพวกนี้เลยคิดอย่างเดียวคือหวังให้ทุกคนน่ะที่อาจจะกำลังทรัพย์ไม่ถึงในการไปเรียนฟิสิกส์ไม่ว่าสถาบันไหนก็ตามนะครับอ่ะแต่ว่าเรียนที่โรงเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็กำลังทรัพย์ไม่ถึงแต่ว่ามีเป้าหมายที่จะเข้าคณะสูงๆนะครับอ่ะคณะสูงๆก็คือเอาจริงผมไม่รู้อะคณะสูงๆมาคณะไหนผมให้สูงทุกคณะน่ะผมไม่ได้ให้ค่าคณะไหนเป็นพิเศษนะครับผมให้ทุกคนเท่ากันหมดอ่ะทีนี้นั่นแหละเผื่อแบบคุณอาจจะมีเป้าหมายที่อาจจะสูงสำหรับคุณแต่คุณคิดว่าแบบคุณไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะไปเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นก็ดูคลิปผมได้นะครับผมเต็มใจทําให้ทุกคนผมต้องการให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันนะครับนะก็คือผมเองคนหนึ่งที่เคยไปเรียนพิเศษเคยไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอนพิเศษสอนอะไรมาอ่ะผมไม่ได้สอนผู้ผิดผมก็ไปเรียนพิเศษไปอะไรมาซึ่งพอผมไปเรียนพิเศษไปอะไรมามันก็ทําให้ผมมีความรู้แล้วก็ได้เทคนิคหลายๆอย่างที่กวดวิชาเขาสอนแต่ว่าโรงเรียนเราไม่ได้สอนนะครับนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของเราทีเนี้ยก็อาจจะอยู่ยังไงนะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของเราใช่ป่ะแต่ว่าก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเทคนิคที่จําเป็นมากๆต่อการไปสอบเนี้ยเพราะว่าแบบถ้ารู้มันจะเป็นสูตรลัดทําไม่ได้เร็วเนี้ยมาดูคลิปผมสอนนะครับนะโอเคผมต้องการให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่พร้อมกันที่เท่าเทียมกันนะครับนะอ่ะสมมติผมสับทวิตตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกระแสก็เดินโอเคทีนี้คุณมาดูฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มมีฟังก์ชันตัวเนี้ยที่ผมอ่ะที่พวกคุณน่ะอาจจะเห็นในคลิปก่อนๆแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เคยเข้าไปเล่นเลยฟังก์ชันตัวนี้มันคืออะไรผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยสอนว่ามันคืออะไรและในคลิปนี้ผมจะมาสอนฟังก์ชันตัวนี้แหละครับว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับนะแป๊บนึงไอโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูเราจะไม่หยุดยั้งนะครับนะค่าความต้านทานภายในเนี่ยทุกคนมาดูนะสมมติผมปรับค่าความต้านทานภายในขึ้นสังเกตนะมันก็จะมีผลต่อการไหลของกระแสเนี่ยถูกต้องปะอ่ะอ่ะทีนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรดังนั้นผมเอาแอมมิเตอร์มาอ่านให้คุณดีกว่าอ่ะผมเอาแอมมิเตอร์มาต่อเงี้ยโอเคแป๊บนึงนะอ่ะคุณเห็นไหมตอนนี้ผมยังไม่สับสวิตช์ถ้าผมยังไม่สับสวิตช์มันก็อ่านได้0แอมป์แต่พอสมมติผมสับสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นวงจรก็จะไหลเกิดกี่แอมป์10แอมป์แล้วถ้าผมเล่นฟังก์ชันนี้เพิ่มอ่ะความต้านทานภายในแล้วถ้าผมดันมันเพิ่มขึ้นไปสัก9โอห์มอ่ะจากเดิมความต้านทานภายใน0โอห์มอ่ะตอนนี้ให้ความต้านทานภายในมันมีสัก9โอห์มอย่างเงี้ยสังเกตกระแสนะเมื่อเราอ่ะดูนะเมื่อเราค่อยๆเพิ่มความต้านทานภายในเนี่ยเห็นไหมกระแสเราจะเป็นยังไงลงลดลงโอเคป่ะกระแสเราก็ค่อยๆลดลงนะครับนะทีนี้เราจะมาเรียนหัวข้อนี้แหละว่าไอความต้านทานภายในเนี่ยมันคืออะไรนะมาเราจะไม่หยุดยั้งมาโอเคนะครับมาทีนี้อ่ะดูว่ามันคืออะไรอ่ะมันชี้เมาส์ได้แล้วใช่ไหมโอเคดีอ่ะทีนี้คุณดูนะครับเดิมเนี่ยเวลาเรามาต่อแบตเตอรี่เนี่ยกับวงจรอ่ะผมให้เป็นตัวโหลดตัวหนึ่งเฮ้ยโหลดนี่คืออะไรอ่ะโหลดก็คือตัวกินกำลังอ่ะโอเคอ่ะพูดงี้แม่งงงอีกพูดง่ายคือพวก R เนี่ยพวกตัวต้านทานอ่ะ
พวกตัวเก็บประจุแล้วก็กดลวดเหนี่ยวนำอะไรเงี้ยโอเคป่ะมันอาจจะต่อที่ผมเขียนเป็นโหลดมันอาจจะไม่ได้ต่อแค่ตัวเดียวอาจจะต่อซับซ้อนกันไงแบบอาจจะไปต่ออะไรแบบเงี้ยแล้วก็ไปบริดจ์วิลสโตนบริดจ์อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไปแบบอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปเดลต้าสตาร์อาจจะไปเงี้ยโอเคป่ะอาช่างหัวแม่งเอาเป็นว่าไม่ว่ายังไงอ่ะผมคิดเป็นโหลดและเดิมที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่ค่าเนี้ยมันก็จะมีค่าความหนักสักหรือที่ผมเรียกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าโอเคป่ะให้ใช้สำหรับตัว e e แบบกรีกนะครับจะคล้ายๆเอฟซิลอนอ่ะเขาใช้เป็นค่า e ค่าหนึ่งแล้วทีเนี้ยผมบอกว่าความต่างศักย์ที่ค่อมตัวเนี้ยมันจะมีค่าดันเท่ากับแรงดันไฟฟ้าโอเคป่ะมันจะมีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าโอเคนะซึ่งก็คือโวลต์ของแบตเตอรี่แหละโอเคป่ะก็คือโวลต์ของแบตเตอรี่อ้าวทีนี้ในกรณีต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยครับเราจะมาเรียนในกรณีที่ภายในแบตเตอรี่ของเราเนี่ยแม่งก็เสลอมีค่าความต้านทานด้วยเว้ยเข้าใจไหมตัวแบตเตอรี่ของเรามันก็จะเสลอมีค่าความต้านทานซึ่งเราจะนิยมใช้เป็นตัว R เล็กอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าแบตเตอรี่ของเรามันเสลอมีค่าความต้านทานเนี่ยเดลต้า V ก็คือความต่างศักย์ที่ค่อมตัวโหลดนะครับกับตัว E เนี่ยคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าโอเคป่ะเดลต้า V เนี่ยคือความต่างศักย์ที่ค่อมโหลดเงี้ยนะครับนะแล้วประเด็นคือเมาส์แม่งไม่เหมือนกันอีกอ่ะเมาส์แม่งไม่ตรงกับที่ผมจอผมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูในนี้ก็ได้เห็นปะ e เนี่ยกับ delta v เนี่ยคราวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีไอตัว r ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็นไงกันไม่เท่ากันแล้วนะซึ่งถ้ามันมีค่าไม่เท่ากันแบบเนี้ยเราจะคิดยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อมานะครับที่เราจะมาเรียนก็คือกรณีที่บอกว่าแบตเตอรี่ของเรานี่แหละมันมีค่าความต้านทานภายในซึ่งทีเนี้ยถ้าเราผ่าแบตเตอรี่ออกมานะแบตเตอรี่แบบมีค่าความต้านทานภายในอ่ะแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็คือไอ้ก้อนขาวนี้ใช่ป่ะอ่ะไอ้ก้อนขาวเนี่ยมันคือแบตเตอรี่ของผมถูกต้องป่ะก้อนขาวเนี่ยมันคือแบตเตอรี่ของผมนะทีเนี้ยไอ้แบตเตอรี่ก้อนขาวของผมตรงเนี้ยถ้าผมผ่ามันออกมาเนี่ยสแกนมันเข้าไปเราจะเจอเซลล์ไฟฟ้าตัวนึงแต่เราจะไม่ได้เจอแค่นี้และเราจะเจอไอ้ตัวต้านทานอีกตัวที่มันอยู่ข้างในและตัวต้านทานอีกตัวที่มันอยู่ข้างในนี่แหละที่เราเรียกมันว่าค่าความต้านทานภายในคือจริงๆแม่งไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยเว้ยแค่เป็นแบตเตอรี่ที่เสือกมีค่าความต้านทานด้วยอ่ะโอเคปะอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าแบตเตอรี่พวกเนี้ยที่เราเรียนกันเนี่ยอ่ะแบตเตอรี่กรณีเนี้ยแม่งเป็นแบตเตอรี่ในอุดมคติเว้ยคือเป็นแบตเตอรี่ในอุดมคติอ่ะคือแบบในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่วัตถุทางไฟฟ้าของเราจะไม่มีค่าความต้านทานเลยมันเป็นไปไม่ได้คือเอาง่ายๆนะแค่เรามีเหล็กแค่เรามีเหล็กมันก็มีความต้านทานที่เป็นสมบัติทางวัตถุของมันอยู่แล้วอะโอเคป่ะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ R ตัวเนี้ยเป็นศูนย์ในความเป็นจริงนะโอเคทีนี้เรามาดูในกรณีนี้กรณีแห่งความเป็นจริงโอเคที่ผ่านมาเราเรียนเป็นอุดมคติอ่ะทีนี้เรามาดูถามว่าถ้าเราไปวัดคล่อมอย่างเงี้ยโวลต์มิเตอร์มันอ่านเท่าไหร่อ่ะการที่เราจะเอาโวลต์มิเตอร์มาค่อมแบบเนี้ยมันก็คือค่าความต่างศักย์ที่ค่อม R ตัวเนี้ยโอเคป่ะค่ามันจะมีค่าเท่ากันอ่ะทีนี้มีค่าเท่ากันแล้วมันมีค่าเท่าไหร่ล่ะโอเคผมบอกว่าอะไรครับผมบอกว่ากฎของโอห์มเนี่ยสูตรว่าอะไรนะเดลต้าอะไรนะเดลต้าอะไรนะกฎของโอห์มเดลต้า V เท่ากับ IR อ่ะกฎของโอห์มเดลต้า V เท่ากับ IR เหมือนเดิมผมก็ back to basic ครับกฎของโอห์มในโวลต์มิเตอร์ที่ผมจะคิดก็คือเดลต้า V เท่ากับ IR เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยอ่ะตรงนี้โอเคไหมวอลต์มิเตอร์ของเราเนี่ยสุดท้ายเวลาเราคิดนะเราก็มา back to basic ครับ back to basic ของเราก็คือใช้สูตรเดลต้า v เท่ากับ ir สูตรนี้เลยอ่ะตอนนี้ใช้เมาส์ชีไม่ได้ละอ่ะไม่เป็นไรใช้สูตรนี้เอ้ยสรุปใช้ได้ไม่ได้วะอ่ะแล้วก็กลับมา back to basic ครับคือใช้เดลต้า v เท่ากับ ir ตัวนี้เลยซึ่งถ้าเราใช้เดลต้า v เท่ากับ ir ตัวนี้เนี่ยครับอ่ะดูนะในวอลต์มิเตอร์เนี่ยสมมติเราตั้งสมการเดลต้า v เท่ากับ ir โอเคซึ่งทีนี้เวลาเราเจอแบบนี้นะถ้าเรายังคิดอะไรไม่เป็นนะให้เรามองแบบนี้ลูกให้เรามองแบบนี้นะถ้าเรายังคิดอะไรไม่เป็นมองว่ามีแบตเตอรี่แบบในอุดมคติตัวนึงนะโอเคป่ะและก็มีโหลดที่มีความต้านทาน r ตัวนึง
แล้วก็มีความต้านทาน R ที่มันอยู่ในแบตเตอรี่ตรงนี้อีกตัวคือเดิมเนี่ยเรามาเขียนข้างล่างแต่ทีนี้เราแค่ย้ายมาเขียนข้างบนเพื่อจะไปรวมกับ R จริงๆของเราโอเคป่ะดังนั้นครับถ้าเรามาคิดแบบนี้ปุ๊บเราจะได้ R รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ R รวมก็จะมีค่าเท่ากับ R ใหญ่เนี่ยมาบวกกับ R เล็กอีกทีทันใช่ป่ะ R ใหญ่บวกกับ R เล็กนี่คือ R รวมที่เราจะมาใช้ในแทนสูตรนี้โอเคดังนั้นครับถามเดลต้าวีมันคืออะไรเดิมเนี่ยเดลต้าวีมันคือ v ที่ความ r เงี้ยถูกต้องปะเดิมเดลต้าวีมันคือ v ที่ความ r ถ้าเรามามองแบบนี้ปุ๊บนะน้องถ้าเรามามองแบบนี้นะน้องนะถ้าเรามามองแบบนี้ปุ๊บอ่ะอุ๊ยอุ๊ปส์อ่ะน้องมาดูถ้าเรามามองแบบนี้อ่ะเรามาดูเดิมเนี่ยเดลต้าวีมันคือเดลต้าวีที่ความโหลด r คราวนี้ถ้าเรามามองแบบนี้เดลต้าวีมันก็คงเป็นเดลต้าวีที่ความโหลด r ตรงนี้อยู่ดีเว้ยโอเคปะก็ยังคงจะเป็นเดลต้าวีที่ความโหลด r อย่างนี้อ่ะทีนี้ถ้าเราจะมาหาว่าเดลต้าวีตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเดลต้าวีที่ความทั้งหมดเนี่ยมันก็คือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า e ตัวนี้ละถูกหรือไม่ถูกดังนั้นถ้าเรามาแทนในกฎของโอห์มของเราอะนะแล้วก็คิดเลยลบว่า e เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ i รวมนะแล้วก็ r รวมมันก็คืออะไร r บวก r โอเคป่ะทีนี้กระจายสูตรเข้าไปถ้าเรากระจายสูตรเข้าไปอะนะกระจายสูตรเข้าไปปุ๊บจะได้ว่า e จะมีค่าเท่ากับ i รวมอ่ะเขียนเป็น i เฉยๆนะคูณกับ r บวกกับ i รวมคูณกับ r เล็กซึ่ง i รวมคูณกับ r ใหญ่เนี่ยมันดันเป็นอะไรดันเป็นเดลต้า v ที่ค่อมตัวนี้ดังนั้นถ้าเราจะหาเดลต้า v ที่โวลมิเตอร์อ่านได้มันก็จะมีค่าเท่ากับ e ลบ ir ทันไหมอ่ะแล้วเราจะใช้สูตรนี้นี่แหละครับในการไปคิดต่อนี่คือสูตรที่โวลมิเตอร์มันสามารถอ่านให้เราได้ทันไม่ทันทันนะโอเคไหมดังนั้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับเจออย่างเงี้ยเราก็มองไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเพิ่มตัวด้านทานอีกตัวแล้วเราก็คิดเหมือนเดิมเลยพอเรากระจายออกมาเราจะได้พจน์หนึ่งที่มันเป็นเดลต้า v ตัวนี้เองโอเคปะอุ๊บเอาใหม่นะเมื่อกี้เมาส์ไม่มาอ่ะคิด back to basic เลยน้องดูเจอ r ที่มันอยู่ตรงเนี้ยเราว่ามันคิดลําบากใช่ปะถ้าเราว่ามันคิดลําบากอะนะอ่ะแป๊บหนึ่งเจอ r อยู่ตรงเนี้ยถ้าเราว่ามันคิดลําบากนะให้เราย้าย r ที่มันอยู่ตรงนี้ดีๆอ่ะไปวางแบบนี้เลยไปวางคู่กันแล้วคิดเป็น r รวมโอเคไหมแล้วเราก็คิดกฎของโอห์มธรรมดาพอเราคิดกฎของโอห์มธรรมดาเนี่ยเราก็จะได้พจน์หนึ่งที่เรากระจายออกมามันจะมีค่าตรงกับเดลต้า v ที่ค่อมโหลดตรงนี้หรือว่าตรงนี้โอเคป่ะแล้วเราก็ย้ายข้างเป็นเดลต้า v เท่ากับ e ลบ i e ลบ i r จบไหมจบจบนะครับนะอ่ะทีนี้ต่อผมก็ได้เขียนเอาไว้ให้แล้วว่า e น่ะมันคือแรงขึ้นไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ i มันคือกระแสไฟฟ้า r มันคือความต้านทานภายในอ่ะทีนี้คุณต้องมาดูนิยามของแรงขึ้นไฟฟ้าที่แท้จริงแรงขึ้นไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันคือพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ1คูลอมครบลูปอ่ะงงเอาเป็นว่านิยามมันคือตัวนี้แต่ถ้าเรามาพูดกับแบบภาษาชาวบ้านนะแรงขึ้นไฟฟ้ามันคืออะไรมันก็คือค่าความต่างศักย์ของเซลล์เมื่อไม่มีความต้านทานภายในนั่นแหละโอเคไหมอ่ะพูดแบบที่สองก็ยังงงอีกดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากผ่าแบบนี้ออกมาปุ๊บเอาเป็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าน่ะถ้าเราผ่าฐานมันออกมาเนี่ยแล้วฐานมีค่าความต้านทานภายในนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าน่ะมันจะคือตัวนี้อ่ะแบบนี้น่าจะเข้าใจละโอเคทีนี้ถ้าเราเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะย่อมเขียนย่อครับเราจะไม่ไปเขียน r ตัวนี้นะเราจะเขียนย่อเป็นแบบนี้เลยข้อสอบก็จะเขียนย่อเป็นแบบนี้เลยนะแต่ถ้าผมเจอข้อสอบที่มันเขียนย่อเป็นแบบเนี้ยเวลาผมทํานะผมก็จะทํายังไงเวลาผมทําผมก็จะมาเขียนแบบนี้อยู่ดีนะเพราะผมคิดว่ามันสะดวกกว่าสําหรับผมอะโอเคป่ะอ่ะทีนี้ต่อลงนะอ่ะมาเรามาดู exercise ข้อนี้กัน
เขาบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์แรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์เนี่ยมันคืออะไรความต้านทานภายใน2โอห์มโอเคดูนี่คือแบตเตอรี่ต่อกับอะไรอ่ะรูปเล็กไปเนี่ยนี่คือรูปที่โจทย์ให้มานะมันก็คือเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อกับค่าความต้านทาน3โอห์มตัวเนี้ยโอเคไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยมันคือลวดที่มีความต้านทาน3โอห์มคือเหมือนว่าเรามองเป็นลวดเปลือยที่มีตัวต้านทานตัวหนึ่งอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะงงสมมติลวดตัวเนี้ยเขาบอกว่าลวดทั้งเส้นเนี่ยมีค่าความต้านทาน3โอห์มถ้าเราคิดลวดทั้งเส้นเนี่ยมันจะคิดยากเจอแบบนี้ให้เราคิดเป็นลวดเปลือยนี่แหละที่ต่อด้วยความต้านทาน3โอห์มแบบนี้โอเคปะมันจะคิดง่ายกว่าดังนั้นผมก็คิดแบบนี้นะซึ่งไอตัวแบตเตอรี่ของผมเนี่ยโจทย์ว่ามันให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ามีกี่โวลต์แรงเคลื่อนไฟฟ้ามี2โวลต์และให้อะไรมาอีกค่าความต้านทานภายในเนี่ยให้มากี่โอห์ม2โอห์มเฮ้ยผมบอกว่าเจอแบบนี้ผมไม่ชอบผมก็จะมาเขียนเต็มๆอย่างนี้เลยโอเคไหมผมก็จะมาเขียนเต็มๆอย่างนี้เลยซึ่งถ้าผมมาเขียนเต็มๆอย่างนี้เลยปุ๊บสิ่งที่ผมได้นะผมก็จะวงจรตามรูปนี้มาดูได้วงจรแบบนี้ไอ้ตรงนี้3โอห์ม R ตัวนี้2โอห์มแล้วก็แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงนี้2โวลต์เขาถามกระแสไฟฟ้าในวงจรเฮ้ยจากเดลต้าวีเท่ากับไออาร์ไอก็มีค่าเท่ากับเดลต้าวีส่วน R ก็คิดเลยไอเท่ากับเดลต้าวีส่วน R นะไอเท่ากับเดลต้าวีส่วน R ย้ายตัวนี้ไปอยู่ข้างบนนี้เราจะได้ว่าวงจรใหม่ที่เราได้เราจะได้เป็นแบบนี้แทนอ่ะตัวนี้มันคือ3โอห์มตัวนี้มันคือ2โอห์มตัวเนี้ยมันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ2โวลต์ทีเนี้ยแบตเตอรี่ของเราคราวนี้มันไม่มีค่าความต้านทานภายในแล้วเพราะเราเอาความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เนี่ยมาเขียนแยกโอเคป่ะดังนั้นครับหากเราเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดตรงเนี้ยเราก็จะได้ว่าค่าความต้านทานที่ค่อมระหว่าง3โอห์มกับ2โอห์มอ่ะมันจะมีค่าเท่ากับ2โวลต์ดังนั้นเดลต้าวีที่เป็นแทนในสูตรเราแทนเท่าไหร่ได้เลย2โวลต์ได้เลยทันนะก็แทนไป2โวลต์ส่วนอารมณ์มันคือเท่าไหร่มันก็คือ5โอเคไหมเพราะมันคืออนุกรมมาบวกกันได้เลยมันก็จะเป็น2ส่วน5แอมแปร์นะอันที่นี้เขาถามว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์คืออะไรถามความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์นะให้เรามาดูรูปเดิมที่โจทย์ต้องการจะสื่อโอเคป่ะความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์เนี่ยขั้วเซลล์มันคือไอ้ที่นี้ใช่ป่ะความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์มันคืออะไรมันก็คือเหมือนเราเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดตรงเนี้ยแล้วก็ถามว่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันค่าได้เท่าไหร่นี่คือคำถามของเขาทีเนี้ยมันจะมีสูตรเดลต้าวีเท่ากับ e ลบ ir ที่เราสามารถเอาไปแทนได้เลยโอเคป่ะเราสามารถเอาสูตรนี้ไปแทนได้เลยนะจริงๆนะแต่ว่าสูตรนี้มันไม่ใช่สูตรที่ยากดังนั้นผมขอไม่ให้จําแล้วกันนะผมขอไม่ให้จําสูตรนี้เพราะไม่ใช่สูตรที่ยากดังนั้นอ่ะมาทํากันใหม่เลยมาเดลต้าวีที่ค่อมตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับโวลต์มิเตอร์ที่มาค่อม3โอห์มดังนั้นน่ะมันก็คือโวลต์มิเตอร์ที่มาค่อม3โอห์มตรงนี้ทันป่ะเขาถามว่าถ้าเอาโวลต์มิเตอร์มาค่อมตัว3โอห์มเนี่ยมันจะอ่านได้เท่าไหร่รู้กระแสหลักมาละว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัว3โอห์มมีค่าเท่ากับอ่ะให้เขียนเป็น I 3นะ I 3โอห์มเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ2ส่วน5อะไร2ส่วน5แอมแปร์ I ที่ค่อมตัว3โอห์มมีค่าเท่ากับ2ส่วน5แอมแปร์จะหาความต่างศักย์ที่ค่อมก็ใช้สูตรเลยน้องเดลต้า V เท่ากับ I R ตามกฎของโอห์มก็คิดเดลต้า V เท่ากับ I R อ่ะเดลต้า V ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน5 R ก็คือ3ดังนั้นมันก็คือเท่าไหร่6ส่วน5แอมแปร์ไม่เห็นจะยากโอเคนะชื่ออย่างนี้ได้เลยทีนี้เขาถามว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์มันคืออะไรอ่ะปัญหาของเราเนี่ยแหละความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์เราเสือกไม่รู้เว้ยโอเคป่ะความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์มันคืออะไรอ่ะทีนี้มาดูความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์นะมันคืออะไรรู้ไหมอ่ะดูรูปนี้แน่นอนรูปเนี้ยมันคือตัวนี้ที่เขาให้มาถูกต้องป่ะซึ่งถ้ามันคือตัวนี้ปุ๊บนะแน่นอนมันจะมีอะไรอีกทีมันจะมี R ที่ไหลผ่านตรงนี้ด้วยโอเคป่ะมี R เท่ากับ2โอห์มแล้วถ้าเรามาเขียนแยกอะนะเราก็จะได้วงจรตัวนี้ขึ้นมาทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามอะเขาถามว่าถ้าเราจะหาความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์นะมันคือการที่เราเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดตัว2โอห์มเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมอ่ะก็มาคิดในรูปนี้เหมือนเอาโวลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยมาค่อม2โอห์มแทนมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก็คิดง่ายๆเลยเดลต้าวีเท่ากับไออาร์เหมือนเดิมนะเดลต้าวีเท่ากับไออาร์และไอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไอที่ผ่านตัว2โอห์มก็คือไอรวมใช่ไหมมันคืออนุกรมอะนะก็คือ2/5คูณกับตัวนั้นก็คืออะไรตัวนั้นก็คืออะไรตัวนั้นก็คือค่าความแม่นพันตัวที่เราต้องการจะหานะมันมีค่าเท่ากับ2โอเคปะมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่4/5แอมแปร์นะครับนะก็ได้ละ3ข้ออ่ะทีนี้คอนเซปต์ของเรามันยากไหมถ้าเกิดมีค่าความแม่นพันไม่ยากทบทวนคอนเซปต์นิดนึงสุดท้ายค่าความแม่นพันภายในอ่ะถ้าแบตเตอรี่มีค่าความแม่นพันภายในอ่ะทำอย่างที่ผมบอกสูตรเนี้ยมันคือสูตรที่ตำราเขาสอนเว้ยแต่ว่าเราอ่ะโนจำนะสูตรนี้โนไม่ให้จำโอเคไหมอ้าวไม่ให้จำแล้วทำยังไงทำแบบตัวอย่างที่ผมทำให้ดูคิดตรงๆเลยเนี้ยโอเคป่ะจะไม่จำไปจำสูตรเยอะนะครับนะโอเคไหมเจอตัวที่มีค่าความแม่นพันภายในเนี่ยเราก็เอาค่าความแม่นพันภายในเนี่ยมาเขียนแยกแบบนี้แล้วเราก็ back to basic เลยทีนี้ก็ดูแล้วกันว่าโจทย์ต้องการถามอะไรถ้าเขาต้องการถามความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์น่ะคือการที่เราวิเคราะห์คําถามของโจทย์น่ะให้เรามาวิเคราะห์รูปเดิมที่โจทย์ให้มาโอเคป่ะนี่มันคือรูป modify ที่เราเป็นคน DIY มาขึ้นมาเองอ่ะที่เราเป็นคนดัดแปลงมาขึ้นมาเองอ่ะโอเคป่ะแต่รูปเนี้ยมันคือรูปเดิมที่โจทย์กําหนดแล้วถามจริงคนแต่งโจทย์เขาจะมารู้กับเราไหมว่าเรา modify รูปมาขนาดไหนเขาไม่รู้ดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ตามโจทย์แล้วเราค่อยมาเทียบกับตัวที่เรา modify ว่ามันคืออะไรเชื่อผมทำแบบนี้โจทย์ซับซ้อนแค่ไหนง่ายขึ้นเยอะโอเคนะครับนะอ่ะทีนี้จบ